สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของฟื้นฟูประเทศไทยกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองค่ะสำหรับวันนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าสพช.แจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งนั้นก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยังคงเหลือแค่น้ำท่วมขังน้ำค้างทุ่งที่กำลังทยอยไหลลงสู่แม่น้ำเท่านั้นนะคะสอดคล้องกับทางกรุงเทพมหานครค่ะโดยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็แถลงภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.ว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมของกทม.นั้นดีขึ้นเป็นลำดับคลูคลองสายหลักต่างๆระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่คลองเปรมประชากรที่ระดับน้ำนั้นลดลงถึง8เซนติเมตรค่ะทำให้กทม.พิจารณาที่จะเปิดประตูระบายน้ำให้กว้างขึ้น3แห่งก็คือประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนประตูระบายน้ำคลองแสนแสบมีนบุรีประตูระบายน้ำลำบึงขวางซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องนี้กรณีศาลปกครองที่มีคำสั่งให้กทม.นั้นพิจารณาร่วมกับสปพ.ในการเปิดประตูระบายน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์เพิ่มทางกทม.ก็จะทำหนังสือถึงสปพ.เพื่อหารือร่วมกันในการปรับเพิ่มลดประตูระบายน้ำต่อไปค่ะส่วนทางด้านกรมชลประทานก็บอกนะคะว่ายังเป็นห่วงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ดังนั้นจะเริ่มดำเนินการแผนกู้จุดย่อยเชื่อมจุดใหญ่เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันค่ะก็คือชุมชนเจ้าเจ็ดบางยี่หนทุ่งพระยาบรรลือทุ่งพระพิมลและทุ่งบางพลัดนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในภาพรวมของวันนี้แต่ในขณะเดียวกันหลายๆที่ก็มีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่มีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์หรือว่าทำความสะอาดทั้งใหญ่กันในวันนี้แล้วนะคะมีหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วก็เริ่มทำความสะอาดกันไปบ้างแล้ววันนี้ถึงคิวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งเนื้อที่ 1,600 ไร่ของมหาวิทยาลัยถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่มาประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะในระดับที่สูงตั้งแต่1เมตร60เซนติเมตรไปจนถึง2เมตรเต็มพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวันนี้เก็บกวาดทำความสะอาดได้แล้วก็จริงค่ะแต่ว่าสำหรับพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นมีชุมชนที่ยังคงถูกน้ำท่วมและระบายน้ำออกไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งอยู่ติดกับคลอง1และคลองเปรมประชากรซึ่งต้องรับน้ำทั้งหมดมาจากทางเหนือค่ะคุณจตุรงค์แสงโชติกุลรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี้ค่ะคุณจตุรงค์เชิญค่ะคุณจิรชาตาครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนคุ้งผ้าพับในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ตั้งอยู่ริมถนนเชียงรากและห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับที่นี่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับและก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ขณะที่การระบายน้ำออกนั้นยังทำได้ค่อนข้างช้าครับอย่างที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับชาวบ้านนั้นยังคงต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหรือไม่ก็ต้องเดินขึ้นมาบนสะพานไม้ที่ถูกยกสูงขึ้นมาเกือบ1เมตรจุดที่ผมกำลังยืนอยู่นี้นะครับในการเดินสัญจรเข้าออกบ้านของพวกเขามานานกว่า1เดือนแล้วครับชาวบ้านบางส่วนนั้นยังต้องอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านนะครับหลังจากระดับน้ำที่ท่วมขังชั้น1นั้นยังไม่ลดลงจนแห้งสนิทซึ่งก็ขณะที่บ้านชั้นเดียวนะครับจะสามารถสังเกตเห็นคราบน้ำได้ชัดเจนนะครับว่าเคยถูกท่วมสูงมากแต่ในบางจุดซึ่งเป็นที่สูงนะครับแม้ว่าจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ก็เริ่มปรากฏภาพความเสียหายแล้วนะครับอย่างข้าวของเครื่องเรือนข้าวของเครื่องใช้นะครับรวมถึงกองขยะมูลฝอยที่ลอยอยู่ในน้ำขังจำนวนมากและยังไม่สามารถกำจัดออกไปได้ทั้งหมดครับชุมชนนี้นั้นตั้งอยู่ใกล้กับคลองมัดดันนะครับและคลองสายย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม้ว่าระดับน้ำในคลองนั้นจะลดลงกว่า80เซนติเมตรแต่ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับบางจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกและยังต้องใช้เรือในการสัญจรอยู่ครับซึ่งชาวบ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าระดับน้ำที่ผ่านมานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับตั้งช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านขออภัยกับความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นนะคะจากการรายงานสดมาจาก
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผ่านระบบ 3G Live View นะคะซึ่งคุณจตุรงค์แสงโชติกุลก็ได้ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้เริ่มมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็ได้เชิญชวนทั้งศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าคณาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่อยากจะไปช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่ 1,600 ไร่ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่กันได้นะคะโดยจะเริ่มทำความสะอาดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จะทำไปจนถึงเย็นวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีการเก็บกวาดทำความสะอาดมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นเสียหายค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากเช่นเดียวกันอาคารเรียนทุกๆหลังในมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นหนึ่งนะคะก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้นประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะนี่เป็นเพียงแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปติดตามเรื่องของการระบายน้ำในจุดอื่นๆในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่เคยมีปัญหากันเกิดขึ้นก็คือในพื้นที่ของลำลูกกานะคะในที่สุดวันนี้ค่ะมีการพิจารณามาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วในการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งการพิจารณานี้ก็คงจะมาจากการที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนั้นดีขึ้นเป็นลำดับนะคะอย่างที่บอกว่าคูคลองสายสำคัญต่างๆระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มอีก10เซนติเมตรเป็น1เมตร50เซนติเมตรค่ะรวมทั้งเปิดเพิ่มบานประตูระบายน้ำอีก2แห่งซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต่ประตูระบายน้ำในฝั่งธนบุรียกเว้นคลองมหาสวัสดิ์ให้คงไว้ที่ระดับเดิมค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองลดลงกทม.จึงพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มอีก10เซนติเมตรรวมเป็น1เมตร50เซนติเมตรค่ะและเปิดประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรีเพิ่มขึ้น20เซนติเมตรเป็น1เมตร50เซนติเมตรส่วนประตูระบายน้ำลำบึงขวางเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรเป็น1เมตร30เซนติเมตรซึ่งการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งนี้จะช่วยเร่งระบายน้ำจากอำเภอลำลูกกาและคลอง6วาสายล่างให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำกทม.ฝั่งธนบุรียังคงต้องเฝ้าติดตามขณะนี้ระดับน้ำคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนาลดลงแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะดังนั้นกทม.ยังคงยืนยันที่จะเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาที่ระดับ50เซนติเมตรขณะที่ประตูระบายน้ำคลองซอยประตูระบายน้ำคลองบางขุนศรีบุรีรัมย์และประตูระบายน้ำคลองควายอยู่ที่ระดับ1เมตรสำหรับวันพรุ่งนี้กทม.จะระดมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งกทม.และต่างจังหวัดร่วมกันเก็บขยะครั้งใหญ่ในพื้นที่9เขตของกทม.เพื่อให้ทันวันที่5ธันวาคมและทำให้พื้นที่กทม.ปลอดขยะให้มากที่สุดรวมถึงการระดมทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปี2554โดยจะเริ่มที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเป็นที่แรกค่ะสำหรับเรื่องของปริมาณขยะนั้นเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีขยะที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติมหลังจากที่ปริมาณน้ำลดสูงถึงมากถึงวันละ 12,000 ตันนะคะมากกว่าเดิมวันละ 8,500 ตันถึง 8,700 ตันค่ะแล้วก็ยังมีขยะตกค้างอีกเป็นจำนวนมากนี่เป็นเพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่าปัญหาทั้งน้ำเน่ารวมทั้งปัญหาของขยะมูลฝอยทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ทนไม่ไหวค่ะและรวมตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือชุมชนซอยแจ้งวัฒนะ14ในเขตหลัก4นะคะวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหลังจากที่ได้ประสานและนำเครื่องสูบน้ำไปช่วยระบายน้ำในพื้นที่ของซอยแจ้งวัฒนะ14แต่ชาวบ้านก็ยังรู้สึกว่าคนที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาล่าช้าติดตามรายงานคุณธัญธรสารสิทธิ์ค่ะนี่เป็นวันแรกที่คุณลุงพลสิงห์สุวงศ์เดินทางกลับมาที่บ้านภายในชุมชนเมืองทองหนึ่ง
ซอยแจ้งวัฒนะ14หลังได้อพยพตัวเองพร้อมคนในครอบครัวอีก4ชีวิตไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนานถึง1เดือนครึ่งโดยทิ้งรถยนต์2คันไว้ในบ้านเพราะย้ายออกไปไม่ทันคุณลุงพลบอกว่าที่ตัดสินใจกลับมาเพราะติดตามข่าวเห็นว่าถนนแจ้งวัฒนะน้ำไม่ท่วมแล้วการจราจรเป็นปกติแต่เมื่อกลับเข้ามาภายในบ้านกลับมีสภาพไม่ต่างจากวันแรกที่ย้ายออกไปแต่ที่หนักกว่าคือสภาพความเสียหายที่ยากจะประเมินข้างล่างนี่เมตรนึงต้องหนีนะผมไม่ได้อยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเขามาดูแลหรือเปล่าแต่จนกระทั่งวัดนี้เนี่ยนะเพิ่งมาสูบน้ำอะไรแต่อะไรเราจมน้ำอยู่เดือนครึ่งเดือนครึ่งนะถึงเริ่มนะพอชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะทำไมเมื่อไหร่มันจะพ้นน่ะคนออกไปโวยวายออกไปตั้งกลุ่มไปม็อบเนี่ยมาถึงมาเหลียวแลอยากให้บ้านเมืองสงบแต่ไปทำอย่างเงี้ยทำไม่ต่างจากชาวบ้านในชุมชนนี้อีกหลายหลังคาเรือนที่ตั้งใจจะกลับมาทำความสะอาดบ้านเพราะหวังว่าน้ำจะลดลงเหมือนพื้นที่รอบนอกแต่หลายคนต้องผิดหวังเพราะระดับน้ำยังท่วมสูงและเน่าจนอาศัยอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอพยพตัวเองและครอบครัวออกไปอยู่ข้างนอกอีกครั้งพวกเขามองว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องอาศัยอยู่ในน้ำอีกนานเพราะสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะและสามารถระบายออกได้ทางคลองเปรมประชากรและคลองตาอูดเท่านั้นการระบายยากเพราะว่าทั้งข้างหนึ่งติดคลองประปานะตรงนั้นก็มาจากเมืองเอกเพราะฉะนั้นถ้าเมืองเอกยังจมอยู่ทางนี้มันก็ต้องได้อานิสงส์ไปด้วยทีนี้ที่ถนนใหญ่น้ำลดเนี่ยเพื่อจะกู้ภาพนะฮะว่าถนนเจ้าทนาวิ่งได้แต่สภาพเมื่อกี้ถ้าน้องมาเห็นใช่ไหมฮะมาถึงต้องป้อมยามเมื่อคนละประเทศนะฮะนี่คือสภาพที่เจออยู่แม้ขณะนี้กรุงเทพมหานครจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6ตัวมีรถบรรทุกบริการรับส่งจากหน้าปากซอยถึงท้ายหมู่บ้านและสร้างสะพานไม้ให้กับคนในชุมชนแต่ก็ช่วยบรรเทาไปได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านเพราะบางจุดรถบรรทุกและสะพานไม้ก็เข้าไปไม่ถึงสะพานไม้ที่มีความกว้างแค่60เซนติเมตรนี่นะคะเป็นสะพานไม้เดียวค่ะที่เชื่อมต่อโลกภายนอกกับคนในชุมชนเกษตรนิเวศและเมืองทองหนึ่งเพราะว่าระดับน้ำภายในชุมชนนี้นั้นยังคงท่วมสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะการสัญจรในชุมชนจำเป็นต้องใช้รถทหารและเรือเท่านั้นซึ่งนอกจากปัญหาในเรื่องของการสัญจรแล้วในเรื่องของน้ำเสียและขยะยังคงเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่ชาวบ้านยังคงกังวลน้ำที่ท่วมขังมานานและไม่มีการระบายออกจากหมู่บ้านนานเกือบ2เดือนทำให้ขณะนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าและมีสีที่ดำคล้ำรวมถึงกองขยะที่ถูกพัดมาจากนอกชุมชนและจากบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่ออกมาเริ่มทำความสะอาดทำให้ภายในชุมชนขณะนี้ตามพื้นที่รกร้างจะเต็มไปด้วยกองขยะจำนวนมากแม้ที่ผ่านมาจะมีการนำ EM บอลมาโยนแต่สภาพของน้ำก็ยังไม่ดีขึ้นจำนวนขยะที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ทำได้ยากเพราะแม้ชุมชนแห่งนี้จะมีคลองถึง3สายล้อมรอบคือคลองประปาคลองเปรมประชากรและคลองตาอูดซึ่งเป็นคลองขนาดเล็กเชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากรแต่การระบายน้ำลงคลองจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเท่านั้นเพราะที่ถนนแจ้งวัฒนะและถนนวัดไผ่เขียวนั้นอยู่สูงกว่าชุมชนซึ่งการระบายน้ำก็ไม่สามารถระบายลงคลองประปาได้จึงต้องผันลงคลองตาอูดเพื่อส่งออกคลองเปรมประชากรแต่ขณะนี้น้ำในคลองเปรมประชากรก็ยังคงล้นแนวสันเขื่อนประกอบกับมีปัญหาเรื่องของขยะที่มีจำนวนมากและผักตบชวาทำให้การระบายน้ำนั้นยังคงทำได้ช้าธัญญาธรสารสิทธิ์ไทย PBS รายงาน